This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินวันนี้มาถึงตอนที่32เรามาทวนความเดิมกันสักนิดค่ะความเดิมตอนที่แล้วลุงเทียมโดนหลวงนฤบาลเล่นงานขู่ไม่ให้ยุ่งกับปริญญาแต่ลุงเทียมก็ยังคงช่วยปริญญาพาไปพบปู่เพิ่มซึ่งก็เป็นคนเก่าคนแก่ของหลวงนฤบาลอีกคนหนึ่งแต่ปรากฏว่าเมื่อไปถึงปู่เพิ่มกลับตายไปก่อนหน้านั้นนิดเดียวทั้งหมดก็เลยคุยกับย่านุ่มภรรยาของปู่เพิ่มซึ่งก็มีการเอ่ยถึงทนายความของหลวงนฤบาลก็คือขุนศรีปริญญาก็เลยตัดสินใจค่ะแยกไปกับลุงเทียมเพื่อตามหาขุนศรีเพราะคิดว่าน่าจะได้เบาะแสจากขุนศรีมากกว่าส่วนวิสูตรก็พาปัทมากลับโรงแรมแต่ระหว่างทางเจอหลวงนฤบาลค่ะหลอกจนกระทั่งรถเนี่ยชนเขาโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากแล้วก็โชคดีที่ผู้กำกับชิงชัยขับตามมาก็เลยอาสามาส่งให้ที่บ้านเมื่อเข้าบ้านก็คือที่โรงแรมบางละมุงนะคะปัทมาก็เจอใครบางคนอยู่ในห้องแอบอยู่หลังม่านและเมื่อแหวกม่านเธอก็ร้องกรี๊ดด้วยความตกใจปัทมาไปเจอใครติดตามได้เลยนะคะวิสูตรซึ่งกำลังขึ้นบันไดได้ยินเสียงร้องของปัทมาก็รีบวิ่งมาที่หน้าห้องเช่นเดียวกับมาริสาเจ้าน้อยแล้วก็นายผลต่างก็วิ่งมาถึงที่หน้าห้องของปัทมาเช่นกันเปิดเข้าไปสิคะคุณปัทมาเป็นอะไรก็ไม่รู้ใส่กรอนไม่น่าเลยนี่เห็นเข้ามาแพรบเดียวเท่านั้นผมเองนายช่างนายผลอาสาเอาตัวกระแทกบานประตูอย่างแรงเพียง 2-3 ครั้งประตูก็เปิดเข้าไปข้างในได้แต่ไม่ปรากฏว่ามีร่างของปัทมาแม้แต่เงาอยู่ในห้องนั้นเลยเป็นไปได้ยังไงเพิ่งจะเข้าห้องไปเมื่อสักครู่นี้เองวิสูตรก็ยืนยันว่าได้ยินเสียงร้องอยู่ในห้องนี้ประตูก็ใส่กรอนแล้วปัทมาไปอยู่ที่ไหนนายผลออกไปดูทางระเบียงสิบางทีอาจจะอยู่ที่นั่นประตูระเบียงก็ใส่กรอนนะครับแกจะออกไปได้ยังไงแปลกประตูใส่กรอนทุกด้านแต่ปัทมาหายไปได้ยังไงถ้าอย่างนั้นรีบลงไปข้างล่างกันเถอะคุณมาริสาคุณไปอยู่กับป้าเจิมแล้วก็อย่าออกมาเป็นอันขาดถ้าผมยังไม่กลับมาวิสูตรสั่งการเสร็จเรียบร้อยก็วิ่งออกจากห้องนั้นลงบันไดไปชั้นล่างอย่างรวดเร็วนายผลก็บอกว่าถ้าปัทมาจะลงมาทางบันไดก็ต้องสวนกับนายช่างเพราะว่าวิสูตรขึ้นบันไดไปเมื่อตอนที่มีเสียงร้องพอดีใช่คงไม่ได้ลงทางบันไดนายผลรีบไปบอกนายมัดให้พาคนงานออกตามหาแต่สงสัยว่าอาจจะไม่พบถ้าถึงเวลาก็คงจะกลับมาเองเอาเป็นว่าเราอย่าเพิ่งหวังเช่นนั้นมากนักช่วยกันตามดีกว่าฉันจะไปด้านหลังโรงแรมวิสูตรแยกกับนายผลมาทางด้านหลังโรงแรมพอพ้นประตูหลังมาได้หน่อยก็เจอกับเจ้าน้อยเดินหิ้วปลากระพงมา2 ตัวไปไหนมาไอ้น้อยไปหาตาเฉ่งที่ชายหาดครับแกเพิ่งกลับจากหาปลาได้ปลากระพงมาเยอะผมก็เลยขอแกมา2 ตัวเห็นปัทมาไหมเห็นครับงั้นปัทมาไปทางไหนบอกมาเร็วผมเห็นเดินอยู่กับลุงเทียมแล้วก็เลี้ยวไปทางหลังโรงแรมโน่นครับไอ้บ้าลุงเทียมอยู่กรุงเทพจะมาที่นี่ได้ยังไงเอ้าผมไม่ทราบผมเห็นเดินไปกับคนแก่ๆก็นึกว่าลุงเทียมนะสิครับเอาละสิเดินไปกับคนแก่ๆนะคะจะเป็นใครไปได้ถ้าไม่ใช่หลวงนฤบาลทางด้านของปัทมาค่ะก็โดนเหมือนกับทุกครั้งคือไปแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นตามเสียงที่สั่งเป็นระยะนะคะจิตใจของปัทมาเลื่อนลอยเลือนบางรอบๆตัวเหมือนมีหมอกสีขาวที่พวยพุ่งขึ้นจากใต้พื้นโลกไม่รู้จักหมดสิ้นเธอเดินตามเสียงอันมีอำนาจนั้นไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่แห่งหนตำบลใดตามข้ามาปัทมาตามมาปัทมา ตอนนี้ข้าได้เองมาถึงที่ที่ข้าเคยพาเองมาแล้วเมื่อคราวก่อนข้าคิดถึงสารพีเองเหมือนแม่เหมือนกับสารพีราวกับคนคนเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อข้าคิดถึงสารพีข้าก็ต้องพาเองมาที่นี่เหมือนตอนที่ข้าเคยพาสารพีมาแล้วนานมาแล้วนานจนข้าไม่สามารถจะกลับไประลึกเหตุการณ์ครั้งนั้นได้อีกข้าไม่อยากทำลายเองไม่อยากฆ่าแต่ข้าก็สาบานไว้แล้วปัทมาได้ยินเสียงนั้นแว่วๆเธอไม่เข้าใจต่อคำพูดเหล่านั้นไม่รู้สึกว่ามันน่ากลัวหรือว่าน่าสมเพชเวทนาเธอนั่งฟังนิ่งเหมือนกับหุ่นดวงตาของเธอเหม่อลอยมองตรงไปข้างหน้าแห่งเดียวทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองของข้ายังมีอยู่ในโลงนี้อีกมากมายก่ายกองนักของเหล่านี้ข้าเคยให้สารพีแม่ของเองเขาดีใจหัวเราะและกราบข้าที่ตักแต่ข้าไม่เข้าใจอะไรเลยเพราะความซื่อหลงคิดว่าเขารักข้าแต่เขาก็จากข้าไปจนได้ปัทมาแม่เองก็ตายไปแล้วข้าก็ไม่รู้ว่าจะให้ใครซะอีกข้าก็จะให้เองเองไม่ต้องกลัวข้าข้าจะไม่ทำอันตรายเองจนกว่าคนอื่นๆจะตายกันหมดไอ้ปริญญาไอ้วิสูตรไอ้ผู้กำกับข้าสงสารเองปัทมาแต่ข้าก็ต้องทำข้าก็ต้องทำมีเสียงคล้ายคนร้องไห้สะอึกสะอื้นแต่ปัทมาก็ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนอกจากนั่งลืมตาโพลงอยู่เฉยๆข้ามีเมียมาแล้วเยอะแยะแต่ก็ไม่เคยรักใครเหมือนอย่างที่ข้ารักแม่เองแม่เองไม่น่าที่จะทิ้งข้าไปเดี๋ยวนี้เหลือแต่ลูกที่เกิดจากไอ้คนทรยศซึ่งข้าได้สังหารมันไปแล้วแต่ถึงอย่างนั้นข้าก็ยังรักมากเพราะมันเหมือนสารพีเธออยู่ที่ไหนวิญญาณของเธออยู่ใกล้ๆนี่หรือเปล่าวิญญาณของเธอช่างอับเฉาเสียจริงๆเราไม่ได้พบกันเลยแม้จะตายไปแล้วทั้งสองคนยกโทษให้ฉันด้วยนะสารพีที่ฉันสาบานว่าจะต้องฆ่าลูกสาวของเธอเพราะฉันไม่รู้ว่ามันจะเหมือนเธอเหลือเกินฉันจำเป็นต้องฆ่าเพราะฉันได้สาบานไว้แล้วเมื่อพูดมาถึงตรงนี้วิญญาณของหลวงนฤบาลก็เศร้าโศกเสียใจมีเสียงร้องไห้คร่ำครวญจนอำนาจการสะกดค่อยเสื่อมลงทำให้ปัทมารู้สึกตัวขึ้นชั่วขณะเธอมองไปรอบๆด้วยความตกใจกลัวนี่ฉันอยู่ที่ไหนช่วยด้วยนี่ใครแกเป็นผีช่วยด้วยเสียงร้องของปัทมาทำให้หลวงนฤบาลรู้สึกตัวจากนั้นก็เริ่มใช้อำนาจสะกดปัทมาต่อไปอีกเองจงหลับต่อไปจงปราศจากความรู้สึกจงจำอะไรไม่ได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างเองจะต้องลืมเพื่อเป็นรางวัลที่ข้าได้มีแก่แม่ของเองข้าจะให้ไอ้นี่หลวงนฤบาลลุกไปที่ศพของแกเองหยิบสร้อยข้อมือทองคำฝังนพเก้าออกมาอีกเส้นหนึ่งสวมให้ที่ข้อมือของปัทมาแล้วก็หัวเราะชอบใจ สวยแล้วปัทมาสวยเหมือนแม่ของเองสวยจริงๆมาเถอะถึงเวลาแล้วข้าจะพาเองไปส่งตามข้ามาบริเวณโรงแรมขณะนี้ทุกคนออกติดตามค้นหาปัทมาแบบที่ไม่เป็นอันได้ทำงานทำการกันตามพุ่มไม้โขดหินชายทะเลห้องเก็บของคือค้นทุกที่ ที่คิดว่าปัทมาอาจจะไปหลบซ่อนอยู่แต่ไม่มีใครได้ข่าวปัทมาเลยในผลหัวหน้าใหญ่เดินคอตกเข้ามาหาวิสูตรเอาผ้าเช็ดหน้าเช็ดเหงื่อที่ไหลย้อยอยู่ตามใบหน้าและร่างกายแล้วก็พูดด้วยความท้อใจว่าเฮ้อไม่มีผมหาหมดแล้วหาจนอ่อนใจขอโทษเถอะครับคุณปัทมาแกมีคนรักอยู่แถวๆนี้บ้างหรือเปล่าครับไม่มีมีแต่คนที่รักเขาใครหรือครับบางทีแกอาจจะไปอยู่ที่บ้านนายคนนั้นก็ได้ใครหรือครับก็นั่งอยู่ที่นี่ไงถ้าเช่นนั้นแกก็คงจะไปอ้อโอ้โหขอโทษครับผมไม่ทราบมันงงๆยังไงก็ไม่ทราบโทนายช่างอย่ามองอย่างนั้นสิครับผมไม่ได้เจตนาเอาเถอะครับผมจะไปหาทางโน้นอีกสัก 2-3 รอบในผลพูดแล้วก็เดินออกจากที่นั่นไปในขณะที่วิสูตรกำลังทอดตัวเหยียดยาวกับเก้าอี้นายมัดก็เข้ามารายงานอีกว่าไม่ได้ความเลยครับนายช่างผมค้นหาจนกระทั่งใต้กอหญ้าก็ไม่มีใครได้ข่าวอะไรเลยนอกจากเจ้าน้อยคนเดียวที่มันเห็นคุณปัทมาเดินไปกับคนแก่ๆซึ่งมันก็ไม่รู้ว่าเป็นใครวิสูตรถอนใจยาวก่อนจะบอกว่าเอาล่ะนายมัดบอกนายผลเรียกคนงานกลับให้หมดอ้าวทำไมล่ะครับต้องช่วยกันหาให้พบสิครับเดี๋ยวคุณปัทมาเป็นอันตรายคุณปัทมากลับมาก็แย่กันหมดนะสิครับเอาเถอะนายมัดฉันบอกให้กลับก็กลับเขาไม่เป็นอะไรหรอกหายไปอย่างนี้ 2-3 หนแล้วก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนอกจากเพลียขากลับยังมีของแถมพกมาอีกต่างหากอะไรเหรอครับของแถมพกปฏิทินสบู่หรือว่าถ้วยแก้วไม่ใช่นั่นมันของแถมตามร้านขายของเฮ้อแต่ของปัทมาเนี่ยเป็นของมีค่าเป็นของเก่าโบราณเช่นจี้ทองคำฝังนพเก้าแหวนล้วนแต่ราคาแพงๆทั้งนั้นเอแล้วแกไปเอาของใครมาครับนั่นสิฉันเองก็ไม่รู้ตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าไปเอาของใครหรือว่าไปเอามาจากไหนคราวนี้ก็คงอย่างว่าไม่เชื่อก็คอยดูกลับมาจะต้องมีอะไรติดตัวมาด้วยอีกแน่นอนแล้วก็เป็นจริงตามที่วิสูตรคาดเอาไว้ในมัดยังไม่ทันจะออกจากที่นั่นมาริสาก็วิ่งหน้าตื่นลงบันไดมาแล้วก็มาบอกกับวิสูตรว่ากลับมาแล้วค่ะดิฉันเดินผ่านห้องแกก็เห็นแกนอนอยู่บนเตียงอย่างสบายไม่เชื่อไปดูสิคะวิสูตรก็วิ่งตื้อไปที่ห้องของปัทมาพบว่าร่างของปัทมานอนหลับตาสงบนิ่งอยู่บนเตียงแต่รู้สึกว่าเธออยู่ในสภาพที่อ่อนเพลียมากวิสูตรนั่งลงข้างเตียงมองดูใบหน้าอันซีดเซียวของปัทมาด้วยความเป็นห่วงจับมือของเธอถูไปมาให้เกิดความอบอุ่นปัทมาไปไหนมาบอกผมสิไปไหนมาไม่มีเสียงตอบจากปัทมาดวงตาทั้งคู่ของเธอหลับสนิทสีหน้าซีดเผือดคล้ายกับว่าได้รับความเหน็ดเหนื่อยตรากตรำมามากคุณปัทมาคะลืมตาสิคะนี่ดิฉันเองมาริสาค่ะเป็นอะไรไปคะสักพักปัทมาก็ลืมตาขึ้นวิสูตรก็ถามทันทีว่าไปไหนมาปัทมาบอกผมสิคุณไปไหนมาปัทมาก็ตอบเหมือนเดิมว่าเปล่าไม่ได้ไปไหนมาแต่ว่าเพลียเหลือเกินเพลียมาริสาคุณเห็นอะไรหรือเปล่าอะไรเลยคะนั่นไงล่ะสร้อยข้อมือนั่นไงอ๋อดิฉันเห็นแต่แรกแล้วนี่คะทำไมคะมันผิดแปลกอะไรไปอย่างนั้นเหรอคะก็ไม่ได้ผิดแปลกอะไรหรอกครับแต่มันไม่ใช่ของปัทมาเขาไม่ทราบว่าเขาไปเอามาจากไหนในมัดเห็นหรือยังของแถมพกที่ฉันว่าไงอ้าวนั่นไม่ใช่ของของคุณปัทมาเหรอคะดิฉันนึกว่าของแกให้ดิฉันดูให้ถนัดหน่อยสิคะมาริสาก้มหน้าไปพิจารณาใส่สร้อยข้อมือเส้นนั้นอยู่ครู่หนึ่งก็หันมาบอกวิสูตรว่าของเก่าค่ะสมัยนี้ดิฉันไม่ค่อยเห็นใครมีจริงครับของเก่าโบราณฝีมือละเอียดละออมากลวดลายถนัดชัดเจนเอไปเอามาจากไหนนพเก้าแท้ซะด้วยสิคะนี่แหละครับเป็นความเร้นลับที่พวกเราหากันอยู่คือไม่รู้ว่าเข้าไปไหนไปกับใครแต่ขากลับต้องมีของติดตัวมาด้วยเสมอสร้อยแหวนล้วนแต่ของที่ เป็นพลอยนพเก้าสวยงามทั้งนั้นคุณเข้าใจเรื่องอำนาจเร้นลับนี่หรือยังค่ะดิฉันเข้าใจคุณปริญญาเคยอธิบายให้ดิฉันฟังครั้งหนึ่งแล้วแต่มีอยู่คนเดียวเท่านั้นที่ไม่ยอมเข้าใจวิสูตรหัวเราะแต่ว่าก็น่าจะต้องเข้าใจสักวันหนึ่งแล้ววันนั้นก็จะมาถึงตัวแกเองซึ่งมันก็เคยมาแล้วครั้งหนึ่งค่ำวันนั้นผู้กำกับชิงชัยมาหาวิสูตรที่โรงแรมปัทมาซึ่งลุกนั่งได้แล้วก็ออกมาต้อนรับที่ห้องรับแขกชั้นล่างผู้กำกับก็พิจารณาสร้อยข้อมือนพเก้าก่อนจะบอกว่านี่ก็เป็นเรื่องประหลาดอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมไม่เคยรับทราบมาก่อนสองเรื่องแรกคือคุณปัทมาหายไปแล้วก็กลับมาพร้อมกับนพเก้าอีกครั้งหนึ่งก็มีแหวนแล้วก็สร้อยข้อมือนี้เป็นครั้งที่สามมันประหลาดจนเกินที่คนธรรมดาจะยอมเชื่อแต่ผมเชื่อเพราะว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆเช่นสร้อยข้อมือของกลางเป็นพยานหลักฐานที่มันชัดเจนจนเกินกว่าที่ผมจะปฏิเสธได้เรื่องความเร้นลับไสยศาสตร์เช่นนี้ยังมีอีกมากแต่เราไม่ได้เอาใจใส่เพราะว่าโดยมากเราไม่ค่อยจะเชื่อถืออะไรถือเป็นเรื่องไร้สาระเช่นความลับของอำนาจดวงดาวบนท้องฟ้าเพราะเราไม่เข้าใจว่ามันจะเป็นความจริงขึ้นมาได้แต่มันก็เป็นความจริงปัทมาก็บอกว่าผู้กำกับคะดิฉันพยายามที่จะนึกว่าดิฉันไปไหนกับใครแต่ก็นึกไม่ออกมันเหมือนกับฝันสิ่งที่เห็นไม่ชัดเจนหูก็ได้ยินเบาที่สุดคล้ายกับว่าคนที่พาไปกระซิบอยู่ที่หูตลอดเวลาแต่รู้สึกว่าได้เข้าไปในอุโมงค์จะเป็นอุโมงค์จริงๆหรือว่าไม่ใช่อุโมงค์จริงๆดิฉันก็ไม่ทราบแน่แต่ว่ารูปร่างลักษณะมันเหมือนกับอุโมงค์หรือว่าห้องใต้ดินนี่แหละค่ะมันกว้างขวางใหญ่โตราวกับเป็นห้องโถงในพระราชวังแล้วก็อะไรครับคุณปัทมาแล้วก็มีเสียงของใครคนหนึ่งกระซิบอยู่ที่หูดิฉันตลอดเวลาดิฉันเคยได้ยินแต่ก็ไม่ทราบอีกนั่นแหละค่ะว่าเป็นเสียงของใครหรือพูดว่าอะไรมันเลื่อนลอยเหมือนฝันแต่ไม่ใช่ฝันเพราะว่าดิฉันมีวัตถุพยานมาพิสูจน์ถึง3สิ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งลองนึกให้ดีสิว่าอะไรอีกอย่างหนึ่งนั่นน่ะคืออะไรอีกอย่างหนึ่งดิฉันจะต้องเดินไปข้างนอกแน่เพราะว่าเท้าดิฉันเปื้อนดินแสดงว่าดิฉันออกไปโดยที่ไม่ได้สวมรองเท้าซึ่งปกติดิฉันจะต้องสวมเสมอแล้วคุณล้างเท้าที่ไหนดิฉันไม่ได้ล้างหรอกค่ะเอาผ้าที่หน้าห้องน้ำเช็ดเมื่อตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็เห็นว่าผ้าปูที่นอนตรงปลายเท้าเปื้อนดินสกปรกก็แน่ใจว่าดิฉันต้องออกไปข้างนอกมาอีกแน่ๆคุณวิสูตรเดี๋ยวคุณให้ไอ้น้อยห่อผ้าผืนนั้นให้ผมด้วยผู้กำกับจะเอาผ้าเช็ดเท้าไปทำไมครับเอาก็เอาไปพิสูจน์นะสิพิสูจน์ว่าคุณปัทมาเดินไปที่ไหนบ้างแล้วทำไมถึงจะทราบได้ล่ะคะผู้กำกับเราก็ไปเก็บเอาดินจากหลายๆแห่งในบริเวณที่เราสงสัยว่าคุณปัทมาจะไปที่นั่นแล้วเอาดินที่ติดผ้าเช็ดเท้าส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญเขาตรวจพิสูจน์ทีนี้ก็จะทราบได้ว่ามันเป็นดินที่มาจากสถานที่แห่งใดตรงไหนมันจะได้ผลหรือครับดินมันก็เหมือนกันวิสูตรนั่งนิ่งแล้วก็ลุกขึ้นไปบนห้องของปัทมาแล้วก็กลับมาพร้อมด้วยผ้าเช็ดเท้าหน้าห้องน้ำที่ปัทมาเช็ดไว้ผู้กำกับชิงชัยรับเอามาพิจารณาสักครู่ก็บอกว่านี่ไงล่ะเห็นไหมที่ดินบริเวณนี้โดยมากก็เป็นดินทรายหรือเป็นทรายล้วนๆแต่ดินที่ติดผ้าผืนนี้ไม่มีทรายปนอยู่ด้วยเลยแสดงว่าคุณปัทมาไปในที่ที่ไม่มีดินทรายนี่เพียงตรวจด้วยตาเปล่าเท่านั้นนะจริงของผู้กำกับถ้าอย่างนั้นเราจะไม่ลองไปตรวจดูพื้นที่ในบริเวณโรงแรมเราเสียเดี๋ยวนี้เลยเหรอครับเป็นความคิดที่ดีมากคุณไปกับผมให้คุณปัทมาพักผ่อนอีกสักหน่อยรู้สึกว่าแกยังเพลียอยู่วิสูตรพาผู้กำกับชิงชัยออกมาทางหลังโรงแรม ทั้งคู่พยายามตรวจดูพื้นดินกันครู่ใหญ่แล้วผู้กำกับก็ออกความเห็นว่าอย่างไร This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตอนที่32โรงแรมผีค่ะกำลังออกอาละวาดสนุกสนานเลยทีเดียวรู้สึกว่าจะเป็นผีที่มีความสับสนในตัวเองพอสมควรคือไม่อยากจะฆ่าปัทมาแต่ก็บอกว่าต้องฆ่าเพราะว่าสาบานเอาไว้แล้วและตอนนี้ดูเหมือนว่าผู้เขียนคือออัฏฐจินดานะคะก็ใช้ประสบการณ์ของการเป็นนายตำรวจใช้ข้อมูลของการเป็นตำรวจเนี่ยมาเขียนเรื่องซึ่งก็ทำได้อย่างน่าสนใจทีเดียวที่ผู้กำกับชิงชัยบอกว่าจะต้องเอาดินจากผ้าเช็ดเท้าของปัทมาเนี่ยเอาไปตรวจเพื่อที่จะสืบจากดินว่าดินนั้นเป็นดินประเภทไหนอย่างไรอันนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบนะคะของการที่ผู้เขียนมีประสบการณ์ของการเป็นตำรวจก็ทำให้เรื่องเนี่ยดูมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นเอาละค่ะในช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้รู้ว่าดินที่ว่านี้น่าจะเป็นดินที่มาจากส่วนไหนของพื้นที่แล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงไปถึงแหล่งซ่อนศพของหลวงนฤบาลได้หรือไม่อีกไม่นานก็จะจบแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องมันก็จะค่อยๆงวดขึ้นและสุดท้ายก็จะคลี่คลายไปหาคำตอบที่หลายคนรอคอยว่าจะจัดการกับวิญญาณของหลวงนฤบาลได้อย่างไรร้ายนักนะคะผีตัวนี้ เราไปฟังกันต่อเลยว่าดินที่ว่านี้จะสามารถนำพาทุกคนไปสู่ที่ซ่อนซากศพของหลวงนฤบาลได้จริงอย่างที่ผู้กำกับชิงชัยว่าไว้หรือไม่เชิญรับฟังได้เลยค่ะผู้กำกับชิงชัยให้ความเห็นว่าตั้งแต่ประตูหลังโรงแรมออกมาประมาณ30เมตรเป็นเนื้อที่ของดินปนทรายต่อจากนั้นไปจนกระทั่งถึงเนินเตี้ยๆเป็นเนินดินธรรมดาไม่มีทรายคือเป็นดินธรรมดาที่ไม่มีทรายปนอยู่ด้วยเลยวิสูตรพยักหน้าเห็นพร้อมกับผู้กำกับใช่ครับถ้าอย่างนั้นเราก็เดินไปตามรอยนี้แหละรู้สึกว่าคล้ายเป็นรอยที่บุกเข้าไปในดงหญ้าคาเก่งมากคุณวิสูตรอีกหน่อยคุณก็เป็นสกอตแลนด์ยาร์ดได้แล้วจริงของคุณหญ้าคามีรอยราบไปทางเดียวกันแสดงว่ามีคนบุกเข้าไปทางนั้นแต่ก็ไม่แน่นักอาจจะเป็นรอยที่คนงานของเราเองบุกติดตามหาคุณปัทมาก็ได้แต่เราก็ต้องไปดูให้หมดสงสัยไปคุณวิสูตรตามผมมาวิสูตรเดินตามผู้กำกับบุกเข้าไปในดงหญ้าคาประมาณ20เมตรก็มาถึงเนินดินที่มีต้นไทรใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาร่มเย็นอยู่ต้นหนึ่งปกติที่นี่ไม่ค่อยมีใครกล้ามาครับเพราะว่ามันห่างจากโรงแรมมากแล้วก็รกน่ากลัวผู้กำกับไม่ตอบนั่งลงแล้วก็หยิบเอาดินใต้ต้นไทรขึ้นมาพิจารณาแล้วก็เอาเท้าเทียบกับที่ได้จากผ้าเช็ดเท้าของปัทมาครู่หนึ่งก็เงยหน้าขึ้นยิ้มกับวิสูตรว่าถึงผมจะไม่ใช่ผู้ชำนาญแต่อยากจะบอกว่ามันเป็นดินชนิดเดียวกันนะคุณวิสูตรครับผมก็ว่าอย่างนั้นล่ะดูเกือบจะเหมือนกันแล้วก็นี่ครับผู้กำกับรอยเท้าครับรอยเท้าใช่ครับรอยเท้าปัทมาแล้วทำไมคุณทราบผู้กำกับลืมแล้วหรือครับว่าปัทมาเขาบอกว่าเขาไม่ได้สวมรองเท้าไปแล้วอีกอย่างหนึ่งรอยเท้านี้เล็กแสดงว่าน่าจะเป็นรอยเท้าผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายเก่งมากคุณวิสูตรถูกของคุณรอยเท้านี้เป็นรอยเท้าขนาดเล็กแต่ว่ามันแปลกที่ทำไมถึงได้มีอยู่เฉพาะบนเนินดินนี่เท่านั้นที่ข้างล่างโน่นไม่เห็นจะมีเลยเห็นไหมดินเตียนๆทั้งนั้นแต่มันก็พอให้เรารู้ได้ว่าปัทมามาแถวนี้แน่แต่ว่าจากนี่แล้วเข้าไปไหนนี่ล่ะที่เรายังไม่รู้ก็นั่นน่ะสิครับวิสูตรเกาหัวยิกๆแสดงว่าเขาเองก็เดาไม่ออกเหมือนกันผู้กำกับชิงชัยเดินวนหารอยเท้าปัทมาอยู่ครู่ใหญ่ก็บอกว่าอาจเป็นไปได้ไหมว่าปัทมาถูกพามาถึงที่นี่แล้วก็พากลับก็น่าจะเป็นไปได้นะครับ เหมือนกับว่าเอามาเที่ยวกินอากาศเพียงนี้แล้วก็แจกของพอแจกเสร็จก็พากลับแต่ความจริงผมก็ว่าดีนะพามาแจกของบ่อยๆเพราะว่าเป็นของมีราคาซะด้วยพามาบ่อยๆก็ได้ของบ่อยๆแต่มันไม่อย่างนั้นนะสิครับพามาครั้งหนึ่งก็อ่อนเพลียไปหลายวันคล้ายกับว่าแพ้อะไรนี่แหละครับเหมือนกับถูกสูบเลือดผู้กำกับไม่เห็นเลยครับว่าหมูนี่ปัทมาซีดลงมากนั่นน่ะสิแกซีดลงไปทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าถูกพามาแจกของบ่อยๆก็เห็นจะลำบากจริงอย่างที่คุณว่าผู้กำกับคิดไหมครับว่าทุกครั้งที่ปัทมาหายไปเป็นการกระทำของไอ้ผีหลวงนฤบาลจะมีใครคุณวิสูตรปัทมาจิตใจเป็นปกติคงไม่ลุกออกมาเดินเล่นกลางคืนดึกๆคนเดียวแล้วอีกอย่างสิ่งของเหล่านั้นก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นของเก่าแก่อาจจะเป็นของอีตาหลวงนั่นนี่คุณเห็นนกตัวนั้นไหมมันกำลังจ้องดูผมตาเขม็งเชียววิสูตรแงนดูบนกิ่งไม้ก็เห็นว่ามีนกตัวหนึ่งกำลังจ้องมองทั้งคู่นกเขาครับอย่างนี้เขาไม่เลี้ยงดูตามันสิครับตาเหมือนตางูเห่าใครเลี้ยงไว้ก็ฉิบหายวายวอดพอวิสูตรพูดขาดคำกิ่งไทรใหญ่ที่นกเขาตัวนั้นเกาะอยู่ก็หักโครมลงมาตรงหัวคนทั้งสองแต่โชคดีที่หลบทันถ้าไม่อย่างนั้นก็คงจะถูกกิ่งไทรทับลงมาบนหัวพอดีเกือบแล้วไหมล่ะนี่ถ้าคุณไม่กระชากผมออกมาด้วยโอ้ยป่านนี้ก็บานแยกไปแล้วนี่มันยังไงกันอยู่ดีๆก็หักลงมาซะเฉยๆยังสดอยู่เลยครับไม่มีรอยผุรอยแห้งที่ไหนเลยนั่นน่ะสิหรือว่าไอ้หลวงนฤบาลแปลงร่างเป็นนกเขาระยำนั่น ผมก็บอกไม่ถูกแต่คงจะต้องมีไอ้ผีนรกสักตัวหนึ่งอยู่แถวๆนี้แน่ๆไม่ได้กินหรอกโว้ยพวกคนอย่างข้าไม่ตายง่ายๆหรอกว่าแต่มึงเถอะไอ้ผีนรกในไม่ช้ามึงก็ต้องไปสู่อเวจีไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอย่านึกว่าเป็นผีแล้วจะเก่งนะเว้ยที่เป็นคนเขาเก่งๆก็มีเหมือนกันวิสูตรก็หันไปท้าทายผีนี่ถ้าเป็นสมัยนี้อาจจะถูกเชิญมาเล่นเกมล่าท้าผีแล้วก็ได้นะนี่ค่ำวันนั้นค่ะมาริสาก็มาเยี่ยมปัทมาที่ห้องปัทมาก็ดีใจที่มีเพื่อนอยู่ด้วยปกติแล้วป้าเจิมจะมาอยู่เป็นเพื่อนแต่วันนี้ยังหัวค่ำอยู่ป้าเจิมยังคือป้าเจิมจะต้องทำงานในครัวให้เสร็จก่อนแล้วถึงจะขึ้นมาอยู่เป็นเพื่อนตอนหนึ่งมาริสาก็เอ่ยขึ้นว่าคุณวิสูตรแกดีนะคะรู้สึกว่าแกเอาใจใส่คุณมากพอเห็นคุณไม่สบายวิ่งวุ่นชุลมุนข้าวปลาไม่เป็นอันกินเลยทีเดียวอะไรก็ดีหรอกค่ะแต่เสียอย่างเดียวว่าปากไม่ดีไม่ว่าอะไรนิดหน่อยเป็นต้องว่าเป็นต้องบ่นแล้วก็พูดไม่ค่อยจะเข้าหูคนแต่ถึงอย่างนั้นก็หาผู้ชายอย่างแกยากนะคะอีกคืนที่คุณหายไปแกเที่ยวตามซอกไม่ยอมหยุดพักหนักเข้าไม่รู้จะทำยังไงก็มายืนกินเหล้า 3-4 แก้วซ้อนๆกันแต่ก็ไม่เห็นเมาอ๋อนี่วิสูตรคงจะจ้างให้คุณมาโฆษณาคุณภาพแล้วสินะคะเปล่าค่ะโธ่ดิฉันพูดด้วยความจริงใจนะคะเห็นยังไงก็พูดอย่างนั้นถ้าคุณหายไปบ่อยๆแกคงขาดใจตายสักวันหนึ่งความจริงที่ดิฉันหายไปบ่อยๆน่ะมันเป็นอำนาจเร้นลับค่ะอำนาจเร้นลับอะไรคะอำนาจเร้นลับผีค่ะผีค่ะแล้วก็อย่าพูดไปนะคะพี่ปริญญาเขาปิดไม่ให้คุณป้ากับคุณมายุรีทราบเพราะกลัวว่าจะไม่มาที่นี่อีกพี่ปริญญาเขาไม่อยากห่างคุณมายุรีเพราะว่าเขาเพิ่งจะเคยรักผู้หญิงคนนี้เป็นคนแรกทราบแล้วค่ะคุณป้าท่านไปสืบมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่มีเรื่องกับดิฉันคุณป้าท่านถึงไม่อวยด้วยผีที่ว่านี้เป็นวิญญาณของหลวงนฤบาลค่ะแกตายแล้วแล้วก็ผูกพยาบาทคุณพ่อแล้วก็ฆ่าวงศาคณาญาติของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นคุณพ่อกับอาเปรื่องถึงได้ตายแต่ดิฉันยังไงก็ไม่ทราบมันถึงยังไม่ฆ่าเพียงแต่ว่าจะ เข้าสิงแล้วก็พาหายไปหลายๆชั่วโมงแล้วก็ไม่ทราบว่าไปทำอะไรที่ไหนบ้างนั่นน่ะสิคะมันสิงเอาไปทำไมของมันนะก็คงจะแกล้งให้ผิดใจเล่นเหมือนที่สิงคุณให้เข้าไปนอนอยู่กับพี่ปริญญาจนมีเรื่องกันนั่นแหละค่ะถ้างั้นดิฉันก็เคยถูกมันสิงแล้วสิคะมีหน้าล่ะวันนั้นอยู่ดีๆก็รู้สึกเวียนหัวหนักหนังตาก็เลยลงนั่งบนเก้าอี้พอตื่นเช้าขึ้นที่ไหนได้มานอนอยู่บนเตียงของคุณปริญญาผ้าผ่อนหลุดลุ่ยขายหน้าเขาจะตายอ๋อดิฉันเข้าใจแล้วล่ะค่ะแต่สงสัยว่าพี่มยุรีจะยอมเข้าใจด้วยหรือเปล่าเป็นอันว่ามาริสาก็ได้รู้ความลับไปอีกหนึ่งคนที่สองคืนนั้นเป็นช่วงเวลาที่นายผลจะต้องทำหน้าที่อยู่ยามรักษาความปลอดภัยให้กับโรงแรมพร้อมกับคนงานอีก 2-3 คนซึ่งแยกย้ายกันอยู่ตามจุดต่างๆคืนนี้เงียบสงัดอากาศค่อนข้างเย็นนายผลถือปืนไรเฟิลเดินไปเดินมาที่หน้าประตูนานๆก็งัดบุหรี่ออกมาจุดสูบซะมวนหนึ่งแล้วก็มองดูปืนในมือนายผลไม่รู้จะคุยกับใครก็คุยกับตัวเองบอกว่าอย่างนี้แล้วก็เชิญสิไม่ว่าผีหรือคนสู้ทั้งนั้นอย่าว่าแต่คนเลยเจอปืนไรเฟิลแบบนี้ช้างก็ล้มในช่างนี่ก็แปลกให้อยู่ยามระวังผีแต่ด้านแจกปืนขณะนั้นเองมีเสียงเท้าคนเดินเข้ามาในระยะใกล้ในผลยกปืนพร้อมที่จะลั่นไกแล้วก็ร้องตะโกนถามว่าใครอย่าจ้าอย่าจ้านายอย่ายิงฉันเองเป็นเสียงหวานๆของผู้หญิงอายุประมาณ20หิ้วกระเป๋าเดินทางใบเล็กเดินตรงเข้ามาหานี่โรงแรมของคุณปริญญาใช่ไหมจ๊ะผู้หญิงคนนี้ถามเมื่อมายืนอยู่ห่างจากนายพลไม่ถึง2 วาหัวหน้าคนงานลดปืนลงจากท่าเตรียมยิงพิจารณาดูรูปร่างของผู้หญิงที่กำลังยืนอยู่ตรงหน้าแล้วอารมณ์เปรี่ยวก็เข้าจับใจนายพลเขาคิดว่าดูเหมือนเขาจะมีโชคคืนนี้เพราะว่าอยู่ๆก็มีผู้หญิงรูปร่างหน้าตาดีมาเจรจาเป็นเพื่อนอยู่ด้วยใช่นี่แหละโรงแรมของคุณปริญญาเธอเป็นใครล่ะมาทำไมที่นี่ไม่หนาวหรือไงผู้หญิงคนนี้หัวเราะแล้วก็บอกว่าคุณปริญญาจ้างฉันให้มาเป็นลูกจ้างสำหรับรับใช้น้องสาวแกดูเหมือนชื่อปัทมาหรือยังไงนี่แหละฉันเองก็จำไม่ได้ฉันมาตั้งแต่เย็นแต่ว่ารถเมล์เสียตลอดทางไม่งั้นก็ถึงซะนานแล้วง่วงนอนจะตายอย่าเพิ่งง่วงสิแม่น้องสาวขอให้ฉันเรียกอย่างนี้เถอะนะจ๊ะฉันเองเป็นหัวหน้าขนาดใหญ่อยู่ที่นี่งานทุกอย่างฉันเป็นผู้จัดการทั้งนั้นความจริงเนี่ยฉันควรจะง่วงเพราะอยู่คนเดียวแต่พอน้องสาวมาฉันก็หายง่วงอยู่คุยกันให้ชื่นใจซะหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยนอนก็ได้จะพาไปนอนเตียงนุ่มๆฉันทำงานอยู่ที่นี่มันแห้งแล้งมานานแล้วสาวใช้ที่จะมาอยู่ใหม่มีทีท่าอายม้วนต้วนไม่ดีหรอกจ้ะพี่ฉันก็เพิ่งรู้จักพี่เดี๋ยวนี้เองจะมาคุยกันดึกๆดื่นๆจะเป็นที่ครหานินทาเปล่าๆจะมีใครมากล้านินทาเล่าแม่น้องสาวก็บอกแล้วว่าฉันใหญ่อยู่ที่นี่คนเดียวน้องมาพบพี่กลางดึกอย่างนี้ก็เป็นบุญตาบุญใจแล้วขอให้มันเป็นบุญกายอีกหน่อยไม่ได้เชียวหรือจ๊ะแม่น้องสาวหญิงสาวค้อนเอียงหน้าเข้ามาเกือบชิดจมูกในผลอย่าเลยพี่ไม่ดีหรอกหนูเพิ่งมาอยู่ใหม่คุณท่านรู้เข้าจะไม่ดีเชื่อหนูนะพี่ขอให้เชื่อหนูเถอะในผลยิ้มอย่างภูมิใจมองดูสาวใช้คนใหม่ตาเป็นมันเชื่อสิหนูโธ่หนูพูดทำไมพี่จะไม่เชื่อเอ๊ะในผลร้องด้วยความตกใจเพราะว่าอยู่ๆร่างของแม่สาวใช้ที่ยืนอยู่ตรงหน้า ดูเหมือนจะค่อยๆขยับสูงขึ้นสูงขึ้นในขณะที่ปากของหล่อนก็พูดเรื่อยไปร่างกายของหล่อนก็ค่อยๆสูงขึ้นเชื่อสิหนูหนูโธ่หนูทำไมหนูสูงขึ้นทุกทีล่ะตายแล้วเจ้าประคุณช่วยลูกด้วยสูงขึ้นทุกทีแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยเลยต้นมะม่วงแล้วผีหลอกผีหลอกช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงร้องเอตโรจนฟังเกือบไม่ได้เรื่องของนายผลปลุกวิสูตรให้แล่นลงมาดูเหตุการณ์พอวิสูตรวิ่งลงมาถึงนายผลก็ยิงปืนไปที่ต้นมะม่วง3 นัดวิสูตรก็ถามว่ายิงทำไมนายผลเหลียวมาเจอวิสูตรก็ดีใจได้เพื่อนนายช่างโอ้ยมาทันเวลาพอดีโน่นครับยอดมะม่วงอะไรยอดมะม่วงก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นต้นมะม่วงแล้วเอาปืนยิงทำไมนั่นไงครับยอดมะม่วงนั่นไม่เห็นหรือครับโอ้ยผมยาวแทบจะลากดินวิสูตรมองไปที่ยอดมะม่วงอีกครั้งแล้วก็กลับมามองดูนายผลสายหน้าแสดงความเวทนาผมอะไรยาวลากดินสงสัยจะบ้าไม่เห็นจะมีอะไรสักนิดไม่ได้บ้าครับนายช่างโทนั่นไงครับเอ้าหายแวบไปแล้วก็เมื่อกี้ยังเห็นอยู่นี่นาผู้หญิงครับตัวสูงแค่ยอดมะม่วงผมยาวเกือบลากดินพูดแล้วยังขนลุกวิสูตรมองในผลแล้วก็ปรงอนิจจังหาว่าในผลเนี่ยตาฝาดในผลก็โมโหนะคะเมื่อถูกหาว่าตาฝาดผมไม่ได้บ้าแล้วผมก็ไม่ได้ง่วงนะครับอ่ะก็แล้วทำไมฉันไม่เห็นก็มันไม่ได้ตั้งใจจะหลอกนายช่างนี่ครับนายช่างก็ไม่เห็นจากนั้นคนงานจำนวนมากก็ออกมาตรงที่เกิดเหตุเห็นไหมเอะอะจนกระทั่งคนงานตื่นกันหมดแล้วอีทีนี้เกิดเรื่องใหญ่ละพอมันรู้ว่าผีหลอกก็จะกลัวพรุ่งนี้คงจะลาออกกันเป็นแถวแล้วจะทำยังไงผมจะทำยังไงก็ความจริงมันเป็นอย่างนั้นแล้วผมจะนิ่งอยู่ได้ยังไงนี่ดีที่เป็นผมนะครับถ้าเป็นคนอื่นจับไข้หัวโกรนไปแล้วนายช่างยังไม่รู้มันมาลูกไม้ใหม่แล้วเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเอางี้ถ้าคนงานถามก็บอกว่าในผลลองปืนก็แล้วกันนะครับนายช่างผมเข้าใจคนงานก็ยกขโยงเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นนายผลก็บอกว่าไม่มีอะไรนายช่างเอาปืนมาให้ใหม่เพื่อจะใช้ในการอยู่ยามก็เลยลองยิงดูสัก 2-3 นัดคนงานคนหนึ่งก็ถามบอกยิงทำไมลองทำไมนายผลก็ชักอึกอักแล้วก็บอกว่าเอ้าก็ลองดูไงว่ามันดังหรือเปล่าและดังไหมครับก็ดังอะสิก็รู้ว่าดังแล้วลองทำไมปืนมันก็ดังทุกกระบอกโธ่ทำเอาพวกผมตกใจนึกว่ามีใครบุกใครวะใครจะกล้าบุกถ้าบุกมันก็แหลกไปกลับไปนอนได้แล้วพรุ่งนี้มีงานอีกแยะคนงานก็หันหลังกลับพร้อมกับเสียงบ่นพึมพำไปตลอดทางจากนั้นเมื่ออยู่กัน2 คนในผลก็เล่าให้วิสูตรฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่คือมันอย่างนี้ครับมันหิ้วกระเป๋าเข้ามาบอกว่าคุณปริญญาส่งมันมาให้เป็นคนใช้จะได้เป็นเพื่อนคุณปัทมาผมก็ตายใจอีกอย่างมันสวยซะด้วยสวยจริงๆนะครับอีตอนนั้นผมอยู่คนเดียวมันก็เลยชักเหงาก็เลยจีบครับจีบความจริงก็ไม่ได้ตั้งใจจีบจริงจังอะไรคิดว่าพอแก้ง่วงมันก็ทำอายว่าหนูอย่างนั้นหนูอย่างนี้เผลอแป๊บเดียวโน่นนะครับสูงเท่ายอดมะม่วงจริงนะครับนายช่างสาบานให้ก็ได้พอไม่ต้องสาบานฉันเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ในผลเล่ามาเป็นความจริงเพราะว่าอีตาหลวงนรกนั่นแกคอยเล่นงานเราทุกลมหายใจเข้าออกไม่ยอมให้เราว่างได้เอาละฉันจะอยู่เป็นเพื่อนจะได้สบายใจตอนนี้เราวกไปข้างหลังโรงแรมจะดีกว่าเพราะว่าเรื่องมันมักจะเกิดกับปัทมาที่นั่นคืนนี้อากาศค่อนข้างเย็นบริเวณโรงแรมเงียบสงัดนานๆถึงจะมีเสียงสุนัขหอนมาแต่ไกลทำให้รู้สึกวังเวงคล้ายกับว่ากำลังเดินอยู่ในโลกแต่เพียงลำพัง เมื่อไรคุณปริญญาจะกลับก็ไม่รู้จะได้รู้เรื่องศพอีตานี่สักทีรู้สึกว่าออกจะยากอยู่สักหน่อยสำหรับการค้นหาศพของหลวงนฤบาลคนที่รู้เรื่องโดยมากก็ตายไปแล้วทั้งนั้นไม่รู้ว่าจะไปสอบสวนทวนพยานเอากับใครในช่างคิดหรือเปล่าว่าในที่สุดเราต้องได้พบยังไงก็ไม่รู้ดูมันช่างลึกลับเหลือเกินเดี๋ยวก็ว่าอยู่วัดโน้นเดี๋ยวก็ว่าอยู่วัดนี้ครั้นตามเข้าไปก็ไม่มีบางทีพบโลงแล้วแต่ข้างในดันเป็นก้อนหินวิสูตรพูดมาถึงแค่นี้ก็ชะงักทำให้ในผลตกใจแล้วก็หยุดชะงักไปด้วยอะไรครับในช่างเห็นอะไรไหมในผลอะไรเหรอครับไหนโน่นตรงที่มือฉันชี้เห็นไหมกำลังเคลื่อนไหวไปข้างหน้านั่นแหละวิสูตรชี้มือไปที่ภาพหนึ่งซึ่งเห็นเป็นสีขาวกำลังเคลื่อนไหวอยู่ห่างจากเขาไปประมาณ30เมตรเห็นแล้วครับดูเหมือนว่าผู้หญิงกำลังเดินไปไหนก็ไม่รู้ใช่แต่ไม่รู้ว่าเป็นปัทมาหรือว่ามาริสาแต่ว่าถ้าเป็นสองคนนั่นจะลงมาดึกป่านนี้ทำไมตามไปดูสิอย่าให้เห็นเราได้ล่ะสองคนเดินมาได้3-4 ก้าวในผลก็สะกิดวิสูตรในช่างดูมันเดินแข็งยังไงไม่รู้นาคอก็แข็งเหมือนมีไม้นาบติดเอาไว้ไม่ให้เหลียวเอ๊ะยังไงปัทมาหรือเปล่าผมก็สงสัยแต่ถ้าเป็นคุณปัทมาแกจะลงมาทำไมมืดจะตายก็อาจจะถูกบังคับด้วยอำนาจเร้นลับนั่นไงล่ะดูสิในผลกำลังมุ่งหน้าไปทางเนินดินที่มีต้นไม้ใหญ่โน่นแน่เอาล่ะครั้งนี้วิสูตรกับในผลจะได้เบาะแสร่องรอยอะไรเพิ่มขึ้นหรือไม่นะคะทั้งคู่คอยสังเกตใบหน้าของร่างนั้นเพื่อจะดูว่าเป็นใครแต่ร่างนั้นพอเดินไปถึงไฟฟ้าก็หยุดนิ่งคล้ายกับจะคิดอะไรสักอย่างหนึ่งวิสูตรกับในผลยังเห็นไม่ถนัดเพราะว่าหันหน้าไปเสียอีกทางหนึ่งเห็นแต่เพียงด้านหลังทำท่าคล้ายกับจะรู้สึกว่าเรากำลังดูอยู่นะครับคอยดูให้ดีนะครับกำลังหันหน้ามาทางเราแล้วดูให้ดีในผลเขายืนอยู่ตรงไฟฟ้าพอดีร่างของคนคนนั้นหยุดนิ่งอยู่กับที่สักครู่แล้วก็ค่อยๆหันมาทางที่ทั้งสองแอบซ่อนอยู่เหลียวมาแล้วครับในช่างเหลียวมาแล้วจะเป็นใบหน้าของใครของปัทมาหรือว่าของมาริสาติดตามได้ตอนหน้าตอนที่33 This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ